รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท 125-135 ปอนด์ออกโรงสกิดซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทและมวยไทยรุ่นแบนทัมเวท 135-145 ปอนด์ห้ามประมาทอาวุธหนักของนิโคคาริโรผู้ท้าชิงอันดับ2ของแรงกิ้งจากสกอตแลนด์ในการป้องกันเข็มขัดมวยไทยครั้งแรกของยอดมวยบุรีรัมย์ที่จะมีขึ้นในศึกวัน170ณ Impact Arena เมืองทองธานีวันศุกร์ที่24มกราคม2568เริ่มคู่แรกเวลา 19:30 นโดยรถถังในฐานะที่เคยปะทะฝีมือกับซุปเปอร์เล็กมาแล้วอย่างดุเดือดก่อนพ่ายคะแนนเอกฉันท์ในศึกวันลุมพินีเมื่อวันที่22กันยายน2567มองว่าไฟนี้พี่ซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์สตาร์ชาวไทยเจ้าของฉายาเครื่องจักรนักเตะดูมีความมุ่งมั่นสูงมากแต่ก็ต้องระวังความไร้กาจของนิโคเจ้าของสถิติไร้พ่าย4ไฟเอาไว้ให้ดีผมไม่อยากให้พี่ซุปเปอร์เล็กประมาทแต่ก็เชียร์พี่ซุปเปอร์เล็กมุมมองของผมคิดว่าหนักต่อหนักเจอกันพี่ซุปเปอร์เล็กทนได้เห็นเขาออกมาให้สัมภาษณ์ดูมั่นใจพอสมควรแต่อยากให้เขารัดกุมให้มากเพราะนิโคเขาไม่ธรรมดาอยู่เมืองไทยมานานจนกลายเป็นนักมวยไทยไปแล้วอีกอย่างที่ต้องชื่นชมในตัวของนิโคเขารักอาชีพมวยไทยเขาเต็มที่กับอาชีพและพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ดีมากๆจนได้มีโอกาสชิงแชมป์ผมไม่อยากให้พี่ซุปเปอร์เล็กพลาดในไฟนี้อยากให้สู้ๆรักษาแชมป์ให้ได้ทุกคนหนักใจอยู่แล้วเพราะนิโคทั้งใหญ่และหนักแต่เราคนไทยต้องเชียร์คนไทยอยู่แล้วในศึกวันลุมพินี70นอกจากคู่มวยระหว่างซุปเปอร์เล็กปะทะนิโคยังมีศึกรีแมตช์ของ2สุดยอดนักสู้ฝีมือแกร่งระหว่างตะวันฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเทอร์เวท 145-155 ปอนด์ป้องกันบัลลังก์สมัยที่4พบกับคู่ปรับเก่าซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเทอร์เวทเฉพาะการขึ้นป้ายคู่เอกของรายการส่วนรถถังมีโปรแกรมเตรียมป้องกันแชมป์ครั้งที่6ดวลกับคู่ปรับเก่าจาคอบสมิธนักชกจากสหราชอาณาจักรวัย32ปีในฐานะคู่รองของศึกวัน169ที่จะมีขึ้นณสนามมวยลุมพินีรามอินทราในช่วงพามไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา 8:00 นของเช้าวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนี้ตามเวลาประเทศไทยรอติดตามเชียร์กันได้เลยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นและรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เริ่มเวลา 20:30 นเป็นต้นไปครับ